ข้าพระเจ้าได้สดับมาอย่างนี้สมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ที่ปราสาทของอุบาสิกาวิสาขามิคระมารดาในพระวิหารบุพพารามเขตพระนครสาวัตถีพร้อมด้วยพระสาวกผู้เถระมีชื่อเสียงเด่นมากรูปด้วยกันเช่นท่านพระสารีบุตรท่านพระมหาโมกขัลลานะท่านพระมหากัสสปะท่านพระมหากัจจายนะท่านพระมหาโกฏฐิตะท่านพระมหากัปปินะท่านพระมหาจุนทะท่านพระเรวตะท่านพระอานนท์และพระสาวกผู้เถระมีชื่อเสียงเด่นอื่นๆก็สมัยนั้นแลพระเถระทั้งหลายพากันโอวาทพร่ำสอนพวกภิกษุอยู่คือพระเถระบางพวกโอวาทพร่ำสอนภิกษุ10รูปบ้างบางพวกโอวาทพร่ำสอน20รูปบ้างบางพวกโอวาทพร่ำสอน30รูปบ้างบางพวกโอวาทพร่ำสอน40รูปบ้างฝ่ายภิกษุนวกะเหล่านั้นอันภิกษุผู้เถระโอวาทพร่ำสอนอยู่ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าที่ตนรู้มาก่อนก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมประทับนั่งกลางแจ้งในราตรีมีจันทร์เพ็ญวันนั้นเป็นวันอุโบสถ15ค่ำทั้งเป็นวันปวารณาด้วยขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับจึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราปรารภในปฏิปทานี้เรามีจิตยินดีในปฏิปทานี้เพราะฉะนั้นแลพวกเธอจงปรารภความเพียรเพื่อถึงคุณที่ตนยังไม่ถึงเพื่อบรรลุคุณที่ตนยังไม่บรรลุเพื่อทำให้แจ้งคุณที่ตนยังไม่ทำให้แจ้งโดยยิ่งกว่าประมาณเถิดเราจักรออยู่ในเมืองสาวัตถีนี้แลจนถึงวันครบ4เดือนแห่งฤดูฝนเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตพวกภิกษุชาวชนบททราบข่าวว่าพระผู้มีพระภาคจักรออยู่ในเมืองสาวัตถีนั้นจนถึงวันครบ4เดือนแห่งฤดูฝนเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตจึงพากันหลั่งไหลมายังพระนครสาวัตถีเพื่อเฝ้าพระผู้มีพระภาคฝ่ายภิกษุผู้เถระเหล่านั้นก็พากันโอวาทพร่ำสอนภิกษุนวกะเพิ่มประมาณขึ้นคือภิกษุผู้เถระบางพวกโอวาทพร่ำสอนภิกษุ10รูปบ้างบางพวกโอวาทพร่ำสอน20รูปบ้างบางพวกโอวาทพร่ำสอน30รูปบ้างบางพวกโอวาทพร่ำสอน40รูปบ้างและภิกษุนวกะเหล่านั้นอันภิกษุผู้เถระโอวาทพร่ำสอนอยู่
ย่อมรู้ชัดธรรมวิเศษอย่างกว้างขวางยิ่งกว่าที่ตนรู้มาก่อนก็สมัยนั้นแลพระผู้มีพระภาคมีภิกษุสงฆ์ห้อมล้อมประทับนั่งกลางแจ้งในราตรีมีจันทร์เป็นวันครบ4เดือนแห่งฤดูฝนเป็นที่บานแห่งดอกโกมุตวันนั้นเป็นวันอุโบสถ15ค่ำขณะนั้นพระผู้มีพระภาคทรงเหลียวดูภิกษุสงฆ์ซึ่งนิ่งเงียบอยู่โดยลำดับจึงตรัสบอกภิกษุทั้งหลายว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายบริษัทนี้ไม่คุยกันบริษัทนี้เงียบเสียงคุยดำรงอยู่ในสารธรรมอันบริสุทธิ์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่ควรแก่การคำนับควรแก่การต้อนรับควรแก่ทักษิณาทานควรแก่การทำอัญชลีเป็นเนื้อนาบุญของโลกอย่างหาที่อื่นยิ่งกว่ามิได้ภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทที่เขาถวายของน้อยมีผลมากและถวายของมากมีผลมากยิ่งขึ้นภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทอันชาวโลกยากที่จะได้พบเห็นภิกษุสงฆ์นี้บริษัทนี้เป็นเช่นเดียวกันกับบริษัทอันสมควรที่แม้คนผู้เอาเสบียงคล้องบ่าเดินทางไปชมนับเป็นโยชน์โยชน์ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ผู้เป็นพระอรหันตขีณาสกอยู่จบพรหมจรรย์แล้วทำกิจที่ควรทำเสร็จแล้วปลงภาระได้แล้วบรรลุประโยชน์ตนแล้วโดยลำดับสิ้นสังโยชน์ในภพแล้วพ้นวิเศษแล้วเพราะรู้ชอบแม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ผู้เป็นอุปปาติกะเพราะสิ้นสัญโยชน์ส่วนเบื้องต่ำทั้ง5จะได้ปรินิพพานในโลกนั้นๆมีอันไม่กลับมาจากโลกนั้นอีกเป็นธรรมดาแม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ผู้เป็นพระสกทาคามีเพราะสิ้นสัญโยชน์3อย่างและเพราะทำราคะโทสะโมหะให้เบาบางมายังโลกนี้อีกครั้งเดียวเท่านั้นก็จะทำที่สุดแห่งทุกข์ได้แม่ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุสงฆ์นี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ผู้เป็นพระโสดาบันเพราะสิ้นสัญโยชน์3อย่างมีอันไม่ตกอบายเป็นธรรมดาแน่นอนที่จะได้ตรัสรู้ในเบื้องหน้าแม่ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย
ย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญสติปัฏฐาน4อยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญสัมมัปปธาน4อยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอิทธิบาท4อยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอินทรีย์5อยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญพละห้าอยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญโพชฌงค์7อยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญมักมีองค์8อันประเสริฐอยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญเมตตาอยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญกรุณาอยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญมุทิตาอยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอุเบกขาอยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอสุภสัญญาอยู่แม้ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่
ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอนิจจสัญญาอยู่แม่ภิกษุเช่นนี้ในหมู่ภิกษุนี้ก็มีอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายย่อมมีภิกษุในภิกษุสงฆ์นี้ที่เป็นผู้ประกอบความเพียรในอันเจริญอานาปานสติอยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วทำให้มากแล้วย่อมมีผลมากมีอานิสงส์มากภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่เจริญสติปัฏฐานสี่แล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญโพชฌงค์เจ็ดให้บริบูรณ์ได้ภิกษุที่เจริญโพชฌงค์เจ็ดแล้วทำให้มากแล้วย่อมบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้อยู่ในป่าก็ดีอยู่ที่โคนไม้ก็ดีอยู่ในเรือนว่างก็ดีนั่งคูบาลังตั้งกายตรงดำรงสติมั่นเฉพาะหน้าเธอย่อมมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าเมื่อหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสำเนียงอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักระงับจิตตสังขารหายใจออกว่าเราจักระงับจิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักทำจิตให้ร่าเริงหายใจออกว่าเราจักทำจิต
ให้ร่าเริงหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจับตั้งจิตมั่นหายใจออกว่าเราจับตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจับเปลื้องจิตหายใจออกว่าเราจับเปลื้องจิตหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจับเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจออกว่าเราจับเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจับเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจออกว่าเราจับเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจับเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจออกว่าเราจับเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลสหายใจเข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายอานาปานสติอันภิกษุเจริญแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แหละจึงมีผลมากมีอานิสงส์มากดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญสติปัฏฐานสี่ให้บริบูรณ์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดเมื่อภิกษุหายใจออกยาวก็รู้ชัดว่าหายใจออกยาวหรือเมื่อหายใจเข้ายาวก็รู้ชัดว่าหายใจเข้ายาวเมื่อหายใจออกสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจออกสั้นหรือเมื่อหายใจเข้าสั้นก็รู้ชัดว่าหายใจเข้าสั้นสำเนียงอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้กองลมทั้งปวงหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจออกว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวลมหายใจออกลมหายใจเข้าเนว่าเป็นกายชนิดหนึ่งในพวกกายเพราะฉะนั้นแลในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุสำเนียงอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ปีติหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุขหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้สุข
หายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจออกว่าเราจะเป็นผู้กำหนดรู้จิตตสังขารหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจออกว่าเราจะระงับจิตตสังขารหายใจเข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวการใส่ใจลมหายใจออกลมหายใจเข้าเป็นอย่างดีนี้ว่าเป็นเวทนาชนิดหนึ่งในพวกเวทนาเพราะฉะนั้นแลในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุสำเนียงอยู่ว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้กำหนดรู้จิตหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักทำจิตให้ร่าเริงหายใจออกว่าเราจักทำจิตให้ร่าเริงหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจออกว่าเราจักตั้งจิตมั่นหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจออกว่าเราจักเปลื้องจิตหายใจเข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายเราไม่กล่าวอานาปานสติแก่ภิกษุผู้เผลอสติไม่รู้สึกตัวอยู่เพราะฉะนั้นแลในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุสำเนียงอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความไม่เที่ยงหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความคลายกำหนัดหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความดับกิเลสหายใจเข้าสำเนียงอยู่ว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลสหายใจออกว่าเราจักเป็นผู้ตามพิจารณาความสละคืนกิเลสหายใจเข้าดูก่อนภิกษุทั้งหลายในสมัยนั้น
ภิกษุชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่เธอเห็นกาลอภิชฌาและโทมนัสด้วยปัญญาแล้วย่อมเป็นผู้วางเฉยได้ดีเพราะฉะนั้นแลในสมัยนั้นภิกษุจึงชื่อว่าพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญอานาปานสติแล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าบำเพ็ญสติปัฏฐาน4ให้บริบูรณ์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเลยดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดสติเป็นอันภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเลยในสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุเธอเมื่อเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นได้ด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตรตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาในสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุเธอเมื่อค้นคว้าไตรตรองถึงความพิจารณาธรรมด้วยปัญญาอยู่ย่อมเป็นอันปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุค้นคว้าไตรตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนในสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุปีติปราศจากอามิตรย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดปีติปราศจากอามิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วในสมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้ว
สมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุผู้มีใจเกิดปีติย่อมมีทั้งกายทั้งจิตมาระงับได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผู้มีใจเกิดปีติมาระงับได้ในสมัยนั้นปัสสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญปัสสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปัสสติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุผู้มีกายระงับแล้วมีความสุขย่อมมีจิตตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายระงับแล้วมีความสุขย่อมตั้งมั่นในสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีในสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นเวทนาในเวทนามีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเรอดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นจิตในจิตมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเรอดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุพิจารณาเห็นธรรมในธรรมมีความเพียรรู้สึกตัวมีสติกำจัดอภิชฌาและโทมนัสในโลกเสียได้อยู่ในสมัยนั้นสติย่อมเป็นอันเธอผู้เข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเรอดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดสติเป็นอันภิกษุเข้าไปตั้งไว้แล้วไม่เผลอเรอในสมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุ
เธอเมื่อเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาคำนั้นด้วยปัญญาดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้มีสติอย่างนั้นอยู่ย่อมค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาในสมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุเมื่อเธอค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาอยู่ย่อมเป็นอันปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุค้นคว้าไตร่ตรองถึงความพิจารณาธรรมนั้นด้วยปัญญาปรารภความเพียรไม่ย่อหย่อนในสมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์สมัยนั้นวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุปีติปราศจากอามิตรย่อมเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดปีติปราศจากอามิตรเกิดขึ้นแก่ภิกษุผู้ปรารภความเพียรแล้วในสมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญปีติสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปีติสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุผู้มีใจเกิดปีติย่อมมีทั้งกายทั้งจิตระงับได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดทั้งกายทั้งจิตของภิกษุผู้มีใจเกิดปีติระงับได้ในสมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญปัสสัทธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นปัสสัทธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุผู้มีกายระงับแล้วมีความสุขย่อมมีจิตตั้งมั่นดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตของภิกษุผู้มีกายระงับแล้วมีความสุขย่อมตั้งมั่นในสมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์สมัยนั้นสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุภิกษุนั้นย่อมเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีดูก่อนภิกษุทั้งหลายสมัยใดภิกษุเป็นผู้วางเฉยจิตที่ตั้งมั่นแล้วเช่นนั้นได้เป็นอย่างดีในสมัยนั้นอุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมเป็นอันภิกษุปรารภแล้วสมัยนั้นภิกษุชื่อว่าย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์สมัยนั้นอ
อุเบกขาสัมโพชฌงค์ย่อมถึงความเจริญและความบริบูรณ์แก่ภิกษุดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญสติปัฏฐาน4แล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าบำเพ็ญโพชฌงค์7ให้บริบูรณ์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญโพชฌงค์7แล้วอย่างไรทำให้มากแล้วอย่างไรจึงบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้ดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุในธรรมวินัยนี้ย่อมเจริญสติสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยย่อมเจริญธรรมวิจยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญวิริยะสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปิติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญปัตติสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญสมาธิสัมโพชฌงค์ย่อมเจริญอุเบกขาสัมโพชฌงค์อันอาศัยวิเวกอาศัยวิราคะอาศัยนิโรธอันน้อมไปเพื่อความปลดปล่อยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุที่เจริญโพชฌงค์7แล้วอย่างนี้ทำให้มากแล้วอย่างนี้แลชื่อว่าบำเพ็ญวิชชาและวิมุตติให้บริบูรณ์ได้พระผู้มีพระภาคได้ตรัสพระภาสิทธิ์นี้แล้วภิกษุเหล่านั้นต่างชื่นชมยินดีพระภาสิทธิ์ของพระผู้มีพระภาคแล